สวัสดีครับทุกท่านพบกับ iTomat นะครับวันนี้เราจะมาทดลองทำอะไรสนุกๆ กันโดยใช้เครื่องมือช่างที่เราคุ้นเคยใช้กันประจำนี่แหละในแบบซุปเปอร์สพอภาพมันช้าแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นวิธีการทำงานของเครื่องมือช่างอีกมุมหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นก็ได้นะครับเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมตัวแรกนะครับสว่านครับผมพอหมุนแล้วจะเห็นได้ว่าคมของดอกสว่านนั้นใช้ในการตัดในแนวเอียงนะครับทำให้เกิดรูนะครับพอมาดูแบบช้าๆนะครับเราจะเห็นร่องเกลียวทำหน้าที่ของมันนะครับคือคลายเศษออกมาตัวที่สองนะครับไขควงกระแทกครับผมพอเวลาหมุนปกติครับท่านผู้ชมแกว่งมากๆเลยครับแต่มาพอถึงตอนขันนะครับก็เข้าใจแล้วครับว่าการควงที่แกว่งๆนั้นทำให้เกิดลักษณะทั้งการหมุนและต่อลองดูตัวไม้ครับท่านผู้ชมยังสั่นเป็นจังหวะเลยครับตัวต่อไปครับเลื่อยชักครับผมเลื่อยชักนะครับลักษณะการตัดก็คือชักไปกลับนะครับซึ่งเรียนแบบเลื่อยมือที่มนุษย์ใช้นั่นเองแล้วใช้คมของใบเลื่อยนะครับปักแผลซึ่งพอมาดูแบบซุปเปอร์สโลแล้วนะครับเราจะเห็นว่าใบเลื่อยที่เขาออกแบบมาแต่ละฟันเนี่ยทำหน้าที่ของมันตามที่เขาดีไซน์เลยแหละครับตัวต่อไปนะครับเราจะมาดูเลื่อยวงเดือนครับผมท่านผู้ชมในส่วนของเลื่อยวงเดือนนั้นนะครับจะใช้ความแข็งของเล็บคาร์ไบด์นะครับและองศาของเล็บที่ออกแบบมาหมุนด้วยความเร็วแล้วไปชนกับวัสดุให้แตกออกเป็นร่องเล็กๆ เป็นแนวนะครับตัวนี้ต้องระวังนะครับค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวทิมเมอร์นะครับเครื่องนี้หมุนแบบกัดข้างโดยใช้ดอกที่มีเล็บกัดไปตามทิศทางที่กำหนดโดยสามารถตั้งความลึกได้นะครับหลักการน่าจะคล้ายกับเลื่อยวงเดือนครับผมมาถึงตัวต่อไปนะครับเครื่องเจียครับผมนี่โดยเราทดลองใช้ใบเจียนะครับแบบช้าๆดูก็จะเห็นพวกเศษวัสดุหลุดออกมาเป็นประกายไฟเลยนะครับซึ่งเกิดจากการเสียดสีของใบเจียที่หมุนด้วยความเร็วสูงและวัสดุนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับมุมมองเครื่องมือช่างต่างๆแบบซุปเปอร์สโลว์ซึ่งได้เห็นมุมมองที่แปลกๆใหม่ๆกันนะครับชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับบางทีถ้าเราไปแบบซุปเปอร์สโลว์บ้างก็อาจจะเห็นมุมมองที่แปลกใหม่เหมือนกันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับ iTomat สวัสดีครับอย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆจาก iTomat แล้วอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ